กลับสวัสดีทุกท่านที่รับชมช่องหนุ่มสวนยางนะครับเรามาติดตามอัปเดตนะครับตัวต่อนะครับที่บังเอิญมาทำรังไว้กับต้นยางนะครับจากที่คลิปที่แล้วนะครับถ่ายทำไว้ประมาณเดือนกว่านะครับตอนนี้ผมไม่ได้ทำลายรังนี้ทิ้งนะครับผมเก็บไว้นะครับติดตามนะครับก็เฟ้นต้นยางไว้หนึ่งต้นนะครับให้เขาอยู่เขาทำรังค่อนข้างต่ำนะครับและที่สำคัญก็คือที่ผมสังเกตอยู่ตอนนี้ระยะเวลาผ่านไปแค่ประมาณ1เดือนนะครับรังมีขนาดโตขึ้นประมาณเท่าตัวหนึ่งได้นะครับถือว่าโตได้เร็วนะครับโตได้เร็วแล้วก็เท่าที่ทำงานในสวนยางเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเรานะครับก็อยู่ร่วมกันได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับเราได้ไม่มีปัญหาอะไรผมก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับดูว่าในอนาคตต่อไปแล้วเนี่ยรังเขาจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็อนาคตอาจจะลองเอารังเขามาดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมีตัวมีอะไรเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยราคาตัวอ่อนของตัวต่อเนี่ยก็สูงพอสมควรถ้าเราสามารถเลี้ยงร่วมในสวนยางโดยที่ไม่เป็นอันตรายกับเราได้เนี่ยก็อาจจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพนึงที่สร้างรายได้ให้เรานะครับเสริมเป็นสวนยางได้นะครับเป็นตัวต่อนะครับแต่ตัวนี้คือบังเอิญเขามาทำรังต่ำนะครับผมก็เก็บไว้นะครับไว้ดูนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับผมสวัสดีครับ